สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคลิปตัวที่4นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิสอักนะคะเขาเป็นลูกชายของอับราฮัมซึ่งเป็นลูกที่พระเจ้าได้ประทานมาให้เพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะภรรยาของท่านอับราฮัมเนี่ยแกไม่สามารถมีลูกได้นะคะก็เรื่องราวของอิสอักนี่ก็จะอยู่ในปฐมกาลบทที่20ถึง24นะคะแต่ว่าก็จะพูดว่ายังไงดีจะมีคำสัญญาที่พระเจ้าอ่ะได้ทรงให้กับอิสอักอีกทีหนึ่งอันนั้นจะอยู่ในบทที่26นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบเพียวๆของอิสอักเนี่ยจะอยู่ในปฐมกาลบทที่20ถึง24นะคะส่วนคำสัญญาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พระเจ้า ได้มาตรัสกับอิสอักเนี่ยจะอยู่ในบทที่26ข้อ2ถึง4นะคะพระองค์ก็ได้ตรัสปรากฏแก่อิสอักแล้วก็ตรัสว่าไม่ให้เขาอะไปอียิปต์อย่าไปอียิปต์ให้อยู่ในที่นี่สักระยะเพื่อเราจะอยู่ช่วยเจ้าแล้วก็อวยพรเจ้าเพราะเราจะยกดินแดนทั้งหมดนี้ให้กับเจ้าและลูกหลานของเจ้าและให้คำปฏิญาณที่เราได้สาบานไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้าสำเร็จแล้วเจ้าจะมีลูกหลานมากมายเหมือนดวงดาวเต็มท้องฟ้านะคะก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะคะเพราะว่าจากภรรยาที่เป็นหมันเนี่ยแต่ว่าพระเจ้ากลับบอกว่าเขาจะมีลูกหลานเยอะมากมายเหมือนดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะคะยังไม่หมดและดินแดนทั้งหมดจะเป็นของพวกเขาและคนทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเขาเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยต่างจากสิ่งที่เคยได้ให้สัญญากับอับราฮัมมาแล้วนะคะที่จะเป็นเรื่องราวของของอะไรนะของพระเยซูคริสต์ของโลกแล้วก็ของอะไรอะเชื้อสายนะคะก็คือเชื้อสายพระพรดินแดนนั่นเองโอเคก็เคยกล่าวไว้กับอับราฮัมว่าจะให้ชนชาติของอับราฮัมเป็นชนชาติใหญ่แล้วก็ยกดินแดนให้ตลอดไปนะคะก็คือคานาอันนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะคราวหน้ามาฟังกันในเรื่องราวของยาคอบนะคะ